ยูสบายดีค่อยมาเตเวียดค่อยอันเดี๋ยวผมแม่นแล้วผมแม่นแล้วผมแม่นวันนี้ครับก็อยู่ที่งานลาวฮิปฮอปเฟสติวัลปีนี้เป็นครั้งที่2แล้วซึ่งว่าวันนี้ก็อยู่ที่เมกะเซ็นเตอร์คือเก่าเจอแล้วเมกะเซ็นเตอร์นะแล้ววันนี้ก็จะมีกีฬาหลายกิจกรรมเนาะแต่ว่าเฮากับบ่ฮู้ว่าอยู่ในงานจะมีอีกแน่แล้วเฮาก็จะไปเบิ่งภายในงานว่ามีอย่างแน่ไปเบิ่งกันเลย yesการเดินทางมาจากมาเต้นขอนแก่นนอกจากการแต่ว่าอยู่ในงานมันก็จะมีพี่ก๊อฟเฟียนนิ่งเต้นพี่บอยเต้นออสตาเต้นออสตาออสตาบอยออสตาแล้วก็เต้นโคเวอร์จากพีอาร์ซีดีเนาะใช่ไหมตอนนี้ครับก็อยู่ในโซนของรถ KTR รถนี่เนาะมันต้องไปแกะไลค์กับมันเลยแกะแล้วเรียกอินเตอร์เอาโอเคในโซนนี้เนาะก็จะเป็นโซนขายเครื่องเสื้อผ้าและนี่คือกราฟิกตี้เนาะคือว่าตอนเห็นเขาก็ถ่ายไว้แล้วนิดนึงคือผลงานของไอ้อเล็กเอลโอจีเนาะซึ่งเป็นแรปเปอร์หรือว่าฮิปฮอปในคนลาวสมัยยุคแรกๆนี่เราก็คือนักเต้นจากพีอาร์ซีดีเห็นวิดีโอเมื่อกี้นี่แมนเนาะคือน่าจะเป็นเมื่อกี้นี่นะตัวอย่างมันได้เย็นเอาไงให้มาดิใครดีโอ้ละใครเคยเห็นเฟียนิ่งมาก่อนแต่อาจจะไม่เคยเห็นหรอกเฮ้ยThank you.
เป็นยังไงเรากับทิปทีมที่ผ่านไปแล้วกางานในมือนี้ทีมแรกรางวัลที่1จะเป็นไผ่กับพี่เบิ้งใน Facebook แฟนเพจ Hiphop Festival เนาะแต่ว่าเขาก็บ่พูดหรอกเพราะว่าแบตตอนนี้เขาแบตเขาแจ็บเบิ้ลแล้วแล้วก็จะได้กลับก่อนคือปีกายนี่กลับก่อนอีกแล้วและจะได้กันเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เนาะดูที่ Channel YouTube ตัวนี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปว่าเขาจะไปงานอีกอย่างเนาะเจอกันคลิปต่อไป